าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนหลุมศพข้างบ้านขนกากสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนกากปะทะคนเทพนะฮะในวันนี้นะครับผมเราจะออกไปเดินเล่นกันนะฮะก่อนที่เราจะไปนั่งเล่นบ้านของสไลด์นะฮะสไลด์สปาร์คนะฮะคนดังคนดังนี่บ้านเขาก็อยู่บนภูเขาโน่นนะฮะเดี๋ยวเราจะไปนั่งเล่นกันนะฮะเฮ้ยอ๋อฮะอีกแล้วอ่ะอีกแล้วอ่ะเปลี่ยนมุกบ้างเหอะไอ้หนุ่มเอาอีกแล้วครับโอเคหลุมศพแบบเดิมแล้วใช่ไหมได้โอเคเปลี่ยนรูปแบบหลุมบ้างก็ดีเห็นจนเบื่อเนี่ยจำได้เนี่ยว่าเป็นหลุมอะไรเห็นไหมเออผมว่าเหมือนเดิมแน่นอนดูจากทรงแล้วอ๋อนี่ไงนี่เปลี่ยนหลุมบ้างเหรอเอาจริงป่ะคือแบบว่าบันดูแบบจำเจบ้างเลยเนี่ยไอ้หนุ่มไอ้ด้วยมีหลุมอื่นไหมไม่มีเหรอหรือว่ามีแค่สองหนึ่งสองหลุมใช่ป่ะสองหลุมโอเคสามอยู่โน่นอยู่หลังบ้านแฮกเกอร์เลยวะหลุมที่4ไม่รู้ดิว่าอยู่ไหนไม่รู้ช่างมันเถอะครับโอเคงั้นเอาเป็นว่าเราจะลงไปตามคำขอของเขาเอ้ยแล้วกันโอเคครับเราจะเจอตัวอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันเลยตัวอะไรวะแคมปัสโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยวะหุยวิสู้ยากเนี่ยมาเล่นไปเฮ้ยเคตัวนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะตีเข้ามุมยากว่ะดูจากทรงแล้วเพราะว่ารูปร่างลักษณะของมันเนี่ยมันไม่ใช่แบบตัวแบบนี้ไงมันไม่ใช่เหมือนตัวแบบเป็นมนุษย์แบบเราไงหรือว่าซอมบี้อะไรพวกนี้ที่มันตัวแบบไม่เล็กเกินไปนะครับแต่อันเนี้ยมันตัวมันใหญ่ไปอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าฮิตบ็อกซ์มันอะไรยังไงใช่ปะล่ะเราก็ตีไม่รู้ต้องตีส่วนไหนครับถึงมันจะติดไอ้นี่ให้เนาะตัวมันใหญ่ด้วยแหละโอ้ดูโอ้โหโดนส่วนทุกช็อตเลยดูดิไอ้แคมปัสตัวนี้มันเอาเรื่องว่ะเฮ้ยไอ้หนุ่มโอ้ยโอ้ยผมถอยก่อนโอ้โหเฮ้ยอุ้ยเกือบแตกดูชุดก่อผมดิลดลงมาแล้วอ่ะเน่าเรื่องว่ะเฮ้ยโอ้ดูดิเนี่ยผมยังไม่ทันได้เข้าไปเอาผมไม่ทันได้เข้าไปตีอะไรมันตีผมก่อนแล้วว่ะมันตีไกลแล้วไอ้ตัวนี้ตีไกลเหรอตีไกลเหรอไอ้หนุ่มฮะตีไกลเหรอตีไกลเหรอฮะหนุ่มโอ้สู้ยากนะเนี่ยลองนึกสภาพถ้าเลือดมันมากกว่า1บันเนี่ยผมว่าผมน่าจะแพ้นะครับดูดิโดนมันต่อยตลอดเลยอ่ะดูดินั่นแหละครับฮิตบ็อกซ์ผมก็ไม่รู้ว่าโอ้โอ้โอ้ไอ้หนุ่มใจเย็นหูเกือบแตกผมก็ไม่ทราบว่าฮิตบ็อกซ์ตัวนี้มันเป็นอะไรยังไงนะฮะไม่ทราบเหมือนกันละมันไม่เหมือนพวกคนธรรมดาหรือว่าซอมบี้อะไรพวกนี้อันนี้เรารู้แล้วว่าฮิตบ็อกซ์เป็นไงมันตีได้แล้วเว้ยแต่ว่าไอ้เนี่ยตัวแม่งใหญ่เกิน
ดูดิโอ้โกงจัดเลยหนุ่มจะเอาเข้าจะมาเข้าขอบแมปได้วะเอ้ยขอบห้องได้วะโอ้ยากอะดูดิมันต่อยเรารัวเลยบวกเยอะเกินไปก็ไม่ดีอุ้ยโหเกือบแตกเกือบแตกว่ะเฮ้ยโอ้โห260แล้วมันจะแตกแล้วโอ้โหดูมันเล่นชุดกรอบนี่ชุดกรอบจะพังแล้วว่ะเจ้เอ้ยมันเอาเรื่องจังวะ200โอ้เกือบแตกโหดเหรอได้ข่าวว่าโหดนักเหรอไอ้หนุ่มโอ้ดูดิมันกุดโกงเลยโอ้ยแคมปัสตัวนี้โหดมากถ้าเลือดมันมากกว่านี้ผมน่าจะแพ้แน่นอนเอาจริงๆแค่นี้ก็จะแพ้แล้วถ้าเกิดว่าไม่เข้ามาในไม่เข้ามาหลบหลังประตูนะผมคงตายไปแล้วโซ่จะกวกแล้วมาต่ออีกสักยกไอ้หนุ่ม130 120แล้วเออ114 104อีกนิดเดียวเอออะไรเหรอโหมันต่อยแรงมากโหตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่สู้ยากที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ไอ้นี่มาเลยเนี่ยปกติมันจะตายแล้วไงไม่เด็ดปกติมันไม่ใช่รูปร่างเงี้ยไอ้นี่มันใหญ่ไปเว้ยไม่รู้ว่าฮิตบ็อกซ์มันเป็นยังไงใช่ไหมเรียบร้อยฮะสำหรับแคมปัสตัวนี้ก็ใช้เวลาสู้ค่อนข้างนานในระดับหนึ่งเลยนะฮะเอ้ยดูชุดกรอบกับดาบผมดิโอ้โหผมต้องเซฟแล้วเนี่ยผมต้องเซฟแล้วว่ะจริงๆอ่ะขึ้นก่อนต้องเซฟจริงๆว่ะดูดิดูสภาพครับ ดูสภาพมันใกล้พังแล้วเนี่ยถ้าสู้ต่อเนี่ยหรือว่าถ้าเลื่อนเยอะกว่านี้อูอาจจะหมดตัวเลยนะครับอ่ะโอเคครับเหมือนเดิมหลุมอื่นก็ไม่ยุ่งแล้วกันงั้นสำหรับวันนี้คนกากขอตัวไปพักผ่อนก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับคนเทพครับผมคนเทพเองนะฮะวันนี้นะครับผมเหมือนเดิมฮะอ้าวแม่ลูกเขามองอะไรกันวะวันนี้นะครับเหมือนเดิมนะฮะเราก็จะไปนั่นแหละเหมือนเดิมก็ก่อนที่เราจะไปบ้านของสไลด์กันเนี่ยเราก็จะหาอะไรทำแล้วกันเออหาอะไรทำนี่ไงเจอแล้วอ้าวอีกแล้วอ่ะเนี่ยหลุมศพแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในหลุมศพนี่มันแต่ละครั้งนี่มันไม่ซ้ำหน้ากันเลยเนี่ยเออมันนั่นแหละใครแม่งทำวะและใครมันสรรหาเอาพวกผีปีศาจมายัดใส่ในนี้วะเนี่ยเออขยันเกินเรื่องแบบเนี้ยเรื่องก่อกวนชาวบ้านอะไรพวกเนี้ยขยันเกินอะไรเนี่ยโอนแมนอ๋อ SCP ใช่ป่ะ SCP โอนแมนใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยโอเคน่าใช่แหละอ่ะดูเลยนุ่มอันนี้ผมได้ยินคนกากเล่ามาว่ารอบเนี้ยคนกากเจอสิ่งที่เรียกว่าแกรมปัสนะฮะตัวเห็นบอกว่าตัวใหญ่มากมั้งแล้วมันมาบ่นเรื่องแบบมันเกือบตายอ่ะเออเพราะว่าตัวมันใหญ่ครับแกรมปัสแล้วแบบเห็นมันบอกว่ามันก็คือมันเป็นเรื่องของฮิตบ็อกซ์อ่ะเออที่มันบ่นนะคือตัวมันใหญ่อ่ะเหมือนตัวมันใหญ่มากแล้วเหมือนฮิตบ็อกซ์มันเล็กมั้งอะไรเงี้ยฮิตบ็อกซ์มันเล็กกว่าตัวของมันอ่ะเออแล้วแบบมันตีเข้ามุมไม่ได้อย่างเงี้ยเออมันก็บอกว่าเอ้ยถ้ามันเจออย่างเงี้ยเจอแบบไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามที่มีขนาดเท่ามนุษย์ปกติเนี่ยมันติดกำแพงได้ง่ายไง ใช่ไหมแต่มันเจอแคมปัสแบบตัวเบลเลอร์เข้าไปมันแบบไปไม่เป็นแหละเหมือนกับว่าฮิตบ็อกซ์มันจะเล็กกว่าขนาดตัวอะไรเงี้ย
แต่ว่าอย่างไอ้พวกเนี้ยขนาดฮิตบ็อกซ์มันพอดีกับตัวไงเออนั่นแหละฮะมันก็มาบ่นประมาณนี้แหละเขียนมาบ่นว่าชุดเกราะมันเกือบไปแล้วเออชุดเกราะกับดาบครับเห็นมันบอกว่าถ้ามันไม่เล่นหลังประตูว่ามันน่าจะเสียชีวิตนะเพราะว่าแคมปัสมันก็นั่นแหละฮิตบ็อกซ์มันเหมือนมันจะเล็กกว่าตัวมันก็เลยไม่สามารถที่จะตีอย่างเงี้ยได้อะมันเป็นการต่อสู้ที่แบบว่าเป็นการแลกหมัดอะไรทำนองนั้นนะครับแลกหมัดกันไปแลกหมัดกันมาใครจะตายก่อนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแหละเอ้าวอ้าวยาหมดฤทธิ์แล้วเหรอโอเคหมดฤทธิ์ใช่ป่ะมาขวดไปไหนก็พกมาแล้วสิบเก้าเอ็ดเจ็ดห้าแปดสี่ห้าสิบสามเออเรียบร้อยฮะสำหรับSCP Own Man นะฮะโอเคครับก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับแฮกเกอร์สวัสดีครับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้เราจะมาหาอะไรสนุกสนุกทำก่อนที่เราจะไปนั่งบ้านของสไลด์เล่นนะฮะโอ้ฝนตกอ่ะเนี่ยโอเคฝนตกก็ไปได้ครับเพราะว่าบ้านเขาไม่ได้อยู่ไกลมากนะโอเคในวันนี้นะครับเราจะลงไปกำจัดสิ่งที่อยู่ในหลุมศพนั่นแหละเหมือนเดิมนะฮะเอาหลุมไหนดีเอาหลุมนี่แล้วกันเดี๋ยวมันจะนานเกินไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะเจอตัวอะไรในวันนี้นะฮะมาไหนตัวอะไรหนุ่มอ๋อไมเคิลไมเยอร์โอเคถ้าจะให้ดีนะครับปืนแบบนี้ต้องยิงทีละนัดนะฮะมันถึงจะเห็นผลได้มากที่สุดนั่นเองผมเล็งยากกว่าจะตายแล้วจะตายแล้วโอเคครับก็ตายกันไปแล้วฮะสำหรับไมเคิลไมเยอร์เห็นไหมแป๊บเดียวเองตายแล้วไอ้ตัวนี้นะฮะจริงๆแล้วตัวมันก็ไม่ได้กากหรอกแต่ว่าปืนผมมันแรงเกินไปอ่ะน่าจะแรงสุดในเกมแล้วแหละเพราะว่าปืนนี้นะถ้าเทียบกับนิวเคลียร์เดดเลย์ผมว่าอันนี้แม่งโหดกว่ากันเยอะเลยนะครับนะโอเคเหลือกี่ลุมอ่ะหลุมสุดท้ายของพระเจ้าใช่ป่ะเดี๋ยวผมทุบประตูก่อนผมก็ไม่เข้าใจว่าคนสร้างอ๋อผมเข้าใจอยู่แล้วว่าคนสร้างมันต้องการที่จะขังเราไว้ให้สู้กับสิ่งที่อยู่ในนี้ไม่ว่าไม่รู้ว่าจะตายหรือรอดนะครับแต่ก็หนีไปไม่ได้ก็ทุบแม่งเลยฮะเออโอเคเดี๋ยวเราจะแอบไปดูหลุมของพระเจ้าแล้วกันว่าหลุมของพระเจ้าเนี่ยจะเจอตัวอะไรนะฮะไหนอะหลุมพระเจ้าอยู่ฝั่งนี้ปะเออจู่นี่เจอละโอเคครับเราจะมาดูว่าเราเจอตัวอะไรนะฮะไปไหนตัวอะไรดูสิอะไรอะฮันนี่บาลเล็กสเตอร์เหรอฮันนี่บาลเล็กสเตอร์ผมขอนึกก่อนนะแบบว่าชื่อมันคุ้นๆแหละเออมันคุ้นๆเหมือนเคย
เคยเจอที่ไหนมาสักที่นั่นแหละหรือเคยผ่านหูบันดาน่าจะเป็นหนังป่ะน่าจะเป็นเกี่ยวกับกินกินมนุษย์ป่าววะผมนึกก่อนน่าฮันนิบาลเลกเตอร์น่าจะเป็นแบบกินมนุษย์กันเองป่ะถ้าจำไม่ผิดนะมันจะมีหน้ากากอะไรไม่รู้ตรงปากอ่ะแบบเพื่อไม่ให้แบบไปกินคนอะไรอย่างงี้ป่ะฮันนิบาลเลกเตอร์มันก็คุ้นนะคุ้นมากน่าจะเป็นมนุษย์กินคนนะครับปล่อยเถอะผมไม่ยุ่งนะเดี๋ยวผมจะโดนกินเอาปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าซีอุยนะฮะซีอุยโน1อ่ะเขารู้จักป่ะซีอุยโน1อ่ะโอเคครับผมเราลืมปิดออโต้จัมป์อีกโอเคฮะทิ้งประตูไปด้วยโอเคงั้นสำหรับวันนี้เดี๋ยวแฮกเกอร์ก็ขอตัวแล้วกันเก็บชุดเกราะแบบอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวไปนอนพักผ่อนก่อนสำหรับวันนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะฮะแล้ววันนี้นะครับเรามาหลุมศพอีกแล้วเหรอโอเคเหมือนเดิมหน้าที่เดิมเดี๋ยวจบจากนี้เราก็จะไปนั่งเล่นบ้านของนายสไลด์นะฮะโอเคไหนดูดิว่าในนี้มีตัวอะไรอยู่ฮะฮันนิบาลเล็กสเตอร์ว่ะไอ้หนุ่มใส่หน้ากากปิดปากด้วยโอเคข้ามด้วยวิธีใดดีเอาปืนยิงมันแล้วกันปืนที่แรงที่สุดในจักรวาลนะฮะโอเคมันอาจจะโหนกหูแล้วก็แสบตานะแต่ว่ามันก็ต้องรีบยิงอะแหละเลือดมัน 4,000 เลยนะมันเยอะมากครับก็ต้องรีบกดให้หมดแม็กกันไปนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลบหลุมศพปัญญาอ่อนพวกนี้กันดีกว่านะฮะอ่ะโอเคหลุมศพปริศนาเหมือนเดิมมันจะเรียกว่าปริศนาดีมั้ยเพราะว่าเราก็รู้กันหมดสั้นพุงแล้วว่าไอ้หลุมศพเนี่ยเป็นหลุมศพปลอมฮะเป็นหลุมศพปลอมที่สร้างขึ้นมาโดยผู้ไม่หวังดีนั่นเองนะฮะมันจะเรียกว่าปริศนาได้ไหมเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรใช่ไหมล่ะมันก็มีแต่มุกเดิมแต่ว่ามีดีอย่างนึงก็คือมันเคยใส่สมบัติมาให้เราครับมันเคยใส่ของสมบัติมาให้เราเว้ยเราก็เลยรับกันไปนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดาใจยากไม่รู้ว่าเมนมาหรือเปล่าหรือเอ้ยไม่แน่ไอคนทำแม่งอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้นะเว้ยพูดถึงแล้วอะนะครับคนทำอาจจะเป็นผู้หญิงกันแล้วอยู่แล้วก็ได้อะไรอย่างนี้ครับอาจจะมันเป็นเมนอะไรเงี้ยอารมณ์แปรปวนแล้วพวกนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายฮะจะบ้ากันละมั้งครับนั่นแหละมีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะฮะโอเคโอ้จะว่าไปแล้วหลุมนี้ผมว่าสวยสุดละดูเป็นความธรรมชาติดีอ่ะโอเคครับในวันนี้เราไม่ได้ซ่อมอะไรผิดพลาดกันแล้วใช่ไหมจากความผิดพลาดครั้งก่อนนี้ครับเรารู้สึกว่าหลุมมันจะอยู่แถวนี้มั้งแล้วเราก็อ๋อจำได้แล้วหลุมมันอยู่ใต้น้ำพุนี่แหละมั้งแล้วผมจะซ่อมไปปรากฏว่า มันเอาเก้าอี้ฝั่งเนี้ยไปหมดเลยมันก็เป็นความผิดพลาดของพระเจ้าเองนะฮะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวพวกเราจะไปนี่กันแล้วเราจะไปนั่งเล่นบ้านของสไลด์แล้วฮะนั่นก็คือบ้านหลังนั้นนั่นเองนะฮะอ่ะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับโอเคงั้นสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ